ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในการปฏิบัติในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุ การขอโอกาสท่านพระอาจารย์พระเถรานุเถระขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนเอาวางมือลงถือว่าเป็นปกติทุกวันจะมีการถวายภัตตาหารในการ ทำบุญและก็ฟังการกล่าวอนุโมทนาคาถาพวกเราก็จะได้ทำภารกิจการภัตตาหารแต่ว่าวันนี้บรรยากาศก็ดูวงเวงไปนิดหนึ่งครับมองไปด้านหลังรู้สึกว่าญาติโยมจะเดินทางกลับไปเยอะพอสมควรก็เป็นธรรมดานะมีมาก็มีกลับมีพบก็มีจากชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าเราจะพบกันและทำอะไรที่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าหรือว่าถ้าเราจากกันเราจะได้อะไรหรือว่าเราจะจากด้วยความดีหรือว่าจากด้วยความทุกข์หรือว่าอะไรที่ไม่ดีการพบการจากอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับได้แต่ว่าการที่เราจะยอมรับได้มันต้องมีความเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ได้เอาความพบมาเป็นความทุกข์ไม่ได้เอาการจากมาเป็นความทุกข์ถ้าเราสามารถเข้าใจก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ในการพบกันในการจากกันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจบางทีก็พบกันก็ทุกข์จากกันก็ทุกข์บางคนเวลามาเจอกันเห็นหน้ากันแทนที่เราจะมีความรู้สึกมีความสุขหรือความรู้สึกเฉยๆบางคนพอเห็นหน้าก็เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดีมาอีกตัวหนึ่งกูเมื่อสบอกพอเห็นหน้าไม่ใช่จะดีใจตกใจวัวจะสิบอกขอมึงกูมาขอมึงอีกเนาะกูจะอยู่มงวะเนาะกูมาสั่งมึงแค่เนาะกูไปใช้มึงยังไปน้ำกูอยู่กูไปใช้มึงยังมาขอกันอีกอยู่บางคนไม่ใช่ว่าพบกันแล้วจะดีใจเลยพบกันแล้วตกใจบางทีไม่ได้ตกใจเพราะโกรธเกลียดอะไรได้พอเห็นหน้ากันปุ๊บมันจะมายืมเงินกูอีกแล้วบอกเห็นหน้าแล้วได้เหมือนมายืมเงินมามาหรอกหนวดมันจังได้เงินมันก็เลยมาเห็นหน้าแล้วเสียกระคับกูไปแล้วเวลาเราพบกันถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะมีความรู้สึกความทุกข์ความไม่พออกพอใจความเบื่อหน่ายแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องฟื้นก็ต้องทนก็ต้องอยู่ด้วยความทุกข์ในการเป็นอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ได้ไปคิดว่าที่เราไม่พอใจมันเป็นเพราะอะไร ถ้าคนมีปัญญาก็จะพิจารณาว่าเพราะอะไร
พุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเรื่องอริยสัจไม่ต้องไปพูดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเทวดาเรื่องมีอะไรที่มันวิเศษวิโสอะไรมากแค่รู้อริยสัจทำไมมันเปลี่ยน ให้เรารู้ถึงความทุกข์แล้วรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากไหนและให้เรารู้ว่าชีวิตเรานี่มันสามารถดับทุกข์ได้และให้เราได้เข้าใจว่าการที่เราจะดับทุกข์ได้เราจะต้องทำตัวอย่างไรปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เราเกิดขึ้นที่ทุกข์กับสถานที่ที่เรามีความทุกข์ฉะนั้นเวลาที่เราพบกัน เวลาที่เราได้รู้จักกันเนี่ยทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดความทุกข์บีบคั้นบางทีก็ทุกข์เพราะเขาที่เราไม่พอใจก็ทุกข์เพราะเราที่ทำให้เขาไม่พอใจไม่ใช่เกิดจากเขาอย่างเดียวเด้บางทีเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะโกรธจะเกลียดอะไรเราแต่ว่าเราเนี่ยเคยทำให้เขามีความทุกข์เคยเบียดเบียนเขาเคยอะไรเขาพอเห็นหน้าเขาก็เกิดความรู้สึกกลัวกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะอะไรยังไงต่างๆจะเกิดจากเขาจะเกิดจากเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้สั้นๆเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้จบที่จิตที่ใจของเราเรื่องว่าเราจะต้องไปแก้ไขเรื่องที่เราจะต้องไปรับผิดชอบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางทางจิตใจเราได้อาตมาพูดบ่อยๆว่าปล่อยวางทางจิตแต่ว่าไม่ปล่อยกิจที่พึงกระทำเราจะพอใจใครไม่พอใจใครเราก็ปล่อยวางไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ธรรมดาชิวๆเด็กๆถ้าเราคิดได้อย่างนี้นี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นอะไรที่ไม่มีผลมากเลยเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางได้ที่อาตมาเปรียบเทียบว่ามีคนบ้ามาด่าเราสารพัดด่าเราโน่นนี่อะไรต่างๆโกรธมากมาด่าแต่พอเรารู้เราเข้าใจว่าคนนี้เป็นบ้ามันสติไม่ดีพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนบ้ารู้ว่าเขาสติไม่ดีเราก็เข้าใจโอ้มันเป็นบ้าเนาะจากโกรธมากก็โกรธน้อยพอไปมากก็สร้างมันก็มันเป็นบ้าพี่ทราบพี่บาโอ้ที่มันบาก็พี่บาผมก็ทราบพี่บาคนเมาก็เหมือนกันจะไปเถียงกับคนเมาจะไปด่ากับคนเมาโน่นนี่เสียบเยียบวันนั้นอาตมาไปเทศบ้านพวกเนี่ยกำลังนั่งกินเหล้าอยู่ไม่รู้ว่าอาตมาขอเจ้าภาพขอเข้าห้องน้ำหน่อยพอเข้าไปห้องน้ำพวกขี่เหล่ามันนั่งอยู่ไกลๆก็คุยกันพระมาเทศเดี๋ยวนี้จังหน่อยพระชีเทศมันพระนี่เทศวนอะไรมันวะเทศยังบุรีเทศที่เหลืองก็เกาเหล่าพระกระเทศเทศยังเทศโดนเทศนั่นเทศจะเข้าหนึ่งก็เศร้าแล้วก็แล้วมันที่มาเทศโดนเทศเสียเวลามันวะอาตมากระนังไว้ในห้องน้ำมึงเด้อวะเดี๋ยวออกไปแล้วกูจะเบิ่งน้ำมึงก็ค้างมึงวะมึงออกพื้นกูเข้าแต่ว่ามึงโหกูจะได้ห้องน้ำวะโอ้ยต้องมากับพระสิกรของน้ำแล้วโดนมันออกไปวะกูจะเห็นน้ำมันวะก็พูดเล่นด้วยเสียเราใหญ่พอเปิดประตูออกมาผมยังบอกท่านเศร้าอยู่ยังคุยกันอยู่อีกจะน้อยพระปฏิเทศ
ที่จริงเรื่องเทศน์มันไม่ใช่เทศน์โดนเทศน์อย่างเราเทศน์เข้าเดียวกับพ่อแน่ไม่รู้จักอาจารย์จรัญพอพวกหนึ่งเห็นหน้าอาจารย์ก็เคียกันอาจารย์อาจารย์อาจารย์พอหันหน้ามาทักไผเป็นไผไปแล้วต่อมาก็ว่าเออแม่นกว้างพอใหญ่ว่าเทศน์โดนหลายมันเบื่อเทศน์โดนหลายมันรำคาญเนาะเอ้าผมไปยันดอกเทศน์หน่อยพอใหญ่วะมีไงเอ่ยถ้าเราคิดว่าเขาไม่เป็นคนเมานะหวยพากับมีตีนเพื่อกันได้ป่ะขออภัยนะที่จะพูดคำหยาบพากับมีมือกันนะพอดีวันนึงอาตมากำลังเทศอยู่นางยางซกเซกซกเซกมาอันแพร่โดนแผลไม่ได้แหกขาดแผลแน่เขาห่างเลยเฮ้ยสมควรแล้วก็เศร้าเลยนะหวายว่ะตมาก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรแน่เห็นแต่ขาตลับปัดนี่ได้ว่ะวิจับทำเขาจะบาดเลยอันนี้ไม่ได้บอกว่าบ้านไหนละแต่ว่าอยู่ศรีสะเกษบ้านเจ้าของนี่ละอันนี้มันเต็มๆเลยเด้คนนั่งเต็มอยู่ไอ้ย่างศกเสร็จศกเสร็จมามันยืนอยู่ข้างตมาโถ่ๆว่ะเถียวลำอย่างเอาขอนมานำอยู่ได้ว่าเทียนในประมาณนี้ว่าแต่พอเรามาคิดไปคิดมาเขาเมาเขาที่ไปสร้างคนเมาเขาที่บ่เมาก็เขาบ่ไปอันนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยแม้แต่ที่เราไม่พออกพอใจกันถ้าเราเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายนี่มันยังมีกิเลสอยู่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์คนเราเนี่ยถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ผิดพลาดได้หมดก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ว่าใครเลยแม้แต่อาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะไปดีทุกอย่างบางครั้งเราก็ผิดพลาดถ้าเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เราก็จะมีความรู้สึกโอ้คนเรามันมีกิเลสคือกันเนาะเห็นเขาไปตักอาหารเอาเต็มกะละมังก็ขึ้นง่ายๆโอ้เรายังมีกิเลสอยู่เนาะเมื่อที่เราเอาร้ายหลายเราก็จะกินเหมือนบ้านแน่เมืองกะละมังเขาหรอกมาแน่เมืองกะละมังเจ้าของเขากูเต็มกะละมังด้วยกันมันเป็นแต่กะละมังเขาตัวนี้กะละมังกูก็เต็มด้วยกันขึ้นไปขึ้นมากกูเสื่องว่าอยู่มงกูก็มีหน้าปะหน้ากูก็เต็มตึงอยู่กูสิว่าเขาเอาไปหลายโอ้กูแห้งคักว่าซั่นถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็ทำใจได้เป็นเขาก็มีกิเลสเนาะถ้าเวลาเราเห็นความโลภเวลาเราเห็นความโกรธคนเราเนี่ยบางทีถ้าตนเองโกรธไม่ค่อยรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องหากระจกไว้นะเวลาจะของต้องให้เอากระจกออกมาแล้วมาซองมันอาจจะของเอ๊ะกูเป็นจังไหนวะเวลากูจะให้แล้วซั่นแน่เมื่อกระจกหน้าเคียงอึ้งตึงนั่นบ่ตาขวางมันหายบางคนมันไม่รู้ตนเองเป็นอย่างมันบ่ได้เบิ่งเจ้าของมันข้าจะให้คนอื่นแต่ถ้าเราไปดูคนที่โกรธแล้วเป็นมันเป็นเจ้าของได้เป็นไปเบิ่งคนจะหายเขานั่งเบิ่งโอ้ยเป็นตาสงสารเราเนาะมันคือเป็นตาสงสารแต่เบิ่งทีละหน้าตีตาล้านหน้าแดงหน้ามึนโอ้หน้าหน้าเคียงอึ่งตึงอยู่คนเบิ่งทีเราหายไปตัวจีบตัวแดนเบิ่งทีเหรอเบิ่งเราเบิ่งจะบอกเป็นตาอยู่เราเป็นถูกเราเป็นอย่างเราจะหาย เราก็จะได้คิดว่าเฮาก็คือกันกับเราตอนไหนตอนที่เราโกรธพอมีคนมาโกรธให้เราเราก็คิดในใจเวลาเราโกรธมันก็ไม่ต่างกันจากเขาเขาก็มีความโกรธได้เขายังมีกิเลสอยู่เขาก็มีความโลภได้เพราะว่าเขายังมีกิเลสอยู่ เราก็เหมือนกันยิ่งถ้าเราละได้แล้วนี่เขาให้สิสงสารเขาเลยคนที่ทำให้เราเกลียดหรือว่าทำให้เราไม่พออกพอใจหรือคนที่เขาทำอะไรไม่ดีถ้าเราละเอาชนะเขาได้เราจะสงสารเขา
แหมว่าอย่าไปจะสงสารเราเนาะมันเราบ่ปล่อยบ่ว่างจะแม่เล่าเป็นตั้งเมื่อยเวลาคนโกรธกันเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะหายใจก็บ่อิ่มเนาะแม่นบ่ยังเวลาเดินไปเจอคนที่เราเกลียดหรือใครที่เราไม่พอใจมันเหนี่ยนขึ้นมาเลยจะเจริญสติหายใจไม่อิ่มเหนี่ยนอึ้งลืมขึ้นมาในนรกนี่แหละเดินไปเจอกันจะเข้าห้องน้ำลบไปคนละมุมเถาหนึ่งไปมุมหนึ่งเถาหนึ่งไปมุมหนึ่งพอเดินสวนกันไปหัวอันนี้ให้เราได้เข้าใจย้อนกลับไปที่ว่าพวกเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ด้วยกันถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดามีพบกันมีจากกันความรู้สึกที่เราได้รับจากการที่เราได้พบกันเรามีความสุขไหมถ้าเรามีความสุขเราก็เอาประโยชน์ในการที่เราได้แบ่งปันที่เราสามารถที่ทำให้เกิดความสุขร่วมกันคุณค่าที่มันเกิดขึ้นมันจะดีกว่าเราพบกันด้วยความทุกข์หรือว่าจากกันด้วยความทุกข์บางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกมันไปรถเดี๋ยวมันก็ไปหรอกกูสร้างมันนะมันโมเลวเองมันแม่งจะโมเลวบางทีโลกมันกลมไม่ใช่บางทีแล้วโลกมันกลมจริงๆคือบางทีไม่ได้กลับมาเจอกันอีกสร้างกันไปไหนว่าจะมันจะบอกพ่ออีกละไปมาเจ้ามาจะใส่มาเห็นกันอีกฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาที่อยู่ที่ไปถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้ชีวิตที่พวกเราอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นช่วงเวลาที่มันสามารถทำให้เกิดคุณค่าทำให้เกิดประโยชน์ได้มากจริงๆเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องไปเสียเวลากับความเหนื่อยความลำอะไรที่มันต้องมาเบียดเบียนกันมาคิดอะไรที่มันมาโกรธมาเกลียดอาฆาตพยาบาทอาตมาจึงไม่ค่อยจะ อะไรบางทีมันเหมือนเล่นๆนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเพราะอะไรไม่อยากให้ตนเองไปเคร่งเครียดอะไรมากถามว่าจะเทศแบบเอากับกรรมฐานบ่ยังกับพ่อบอกได้อยู่เด้ก็ไปธรรมาจะได้พาท่านทั้งหลายเจริญสติขอคุณยายนั่งตั้งกายให้ตรงๆนะหายใจเขาลึกๆก็บอกได้คือกันแต่ว่าจะของบ่คือมันเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราไม่มีสติเด้ก็ให้เราได้ฝึกให้เรามีสติบางช่วงบางโอกาสที่เราต้องเข้มที่เราต้องเคี่ยวที่เราต้องอะไรแต่ว่าบางครั้งบางทีมันอะไรที่มันเคร่งเครียดอะไรที่มันกดดันเกินบางครั้งแทนที่มันจะเป็นบรรยากาศแห่งบุญบรรยากาศแห่งธรรมมันก็กลายเป็นบรรยากาศแห่งความอึดอัดเป็นบรรยากาศแห่งความเคร่งเครียดโดยเฉพาะพวกเรานี่มันยังไม่ถึงธรรมที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาลองกูลองกรรมฐานมึงเป็นว่ากูด่ามึงเล่นๆซื้อหรอกลองกรรมฐานลองได้อยู่กับบางคนแต่บางคนมันลองไม่ได้ว่าคำเดียวหยอกซื้อเครียดมัดปีเนาะทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าเลยเราพูดเล่นๆเนาะว่ากูเป็นว่าปีนึงยังว่าถ้าเศร้าเครียดให้เฮาอยู่ธรรมายังจำได้ยังเสียดายยังมีความรู้สึกที่มันกับแต่ก่อนเราไม่คิดมีเพื่อนคนหนึ่งแบบรักกันมากเลยจะเรียกว่าไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปอะไรยังไงแต่ว่าถึงไหนถึงกันแต่วันหนึ่งเราไปพูดเล่นไปพูดเล่นโดยไม่ตั้งใจนะแล้วก็ไม่รู้เพื่อนโกรธเราด้วยทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เราพูดเล่นแต่ในการเล่นที่มัน บางทีมันก็ไปโดนใจไปแทงใจอะไรโดยที่เราไม่รู้ว่าอดีตเขาเป็นอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้
โกรธเราเลยก็มีอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายเวลาเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความสุขท่านจะบอกว่าบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขสุขโขบุญยัสสะปุจโย เราจะอยู่ด้วยกันหรือเราจะจากกันก็ขอให้เราได้อยู่ด้วยความสุขร่วมกัน ชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่มีเวลาพอที่จะไปโกรธไปเกลียดใครนานๆนะมันเหนื่อยมันเสียเวลาเพราะเวลาที่เราจะทำความดีบางครั้งมันยังน้อยไหนเราจะเอาไปเล่นไปเที่ยวไปสนุกสนานที่มันไม่มีสาระมันไม่มีประโยชน์ก็เยอะ แล้วเราก็จะเอาเวลาที่เราไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนั้นแม้แต่คนที่เขาไม่รักเราแม้แต่คนที่เขาเกลียดเราถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ให้อภัยเขาได้สามารถที่จะเอาประโยชน์ ประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปหวังผลประโยชน์เลยคือเอาประโยชน์ในทางธรรมถ้าเราสามารถเข้าใจเขาให้อภัยเขาได้อาตมาว่าบางทีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยมาคนนี่โกรธกับพี่น้องทั้งที่พี่น้องอยู่กันมานานแล้วว่าจะอยู่กันต่อไปอีกนานบางคนโกรธให้สามีทั้งที่อยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมานานและก็จะต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไปแม้จะบางคนพ่อแม่ผู้มีพระคุณจะว่าเราไม่พอใจท่านโกรธท่านหรือว่ามีความรู้สึกที่เหมือนกับอะไรก็แล้วแต่ละที่มันเป็นทุกข์มาครั้งบางทีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการกับตัวเองนะเพราะอะไรเพราะชีวิตเรานี้มันต้องยอมรับในการเป็นอยู่ร่วมกันเพราะบางทีมันมีกรรมร่วมกันหนีไม่ได้ไปไม่ได้ แล้วเราจะอยู่แบบให้ชีวิตเป็นทุกข์อย่างนั้นเมื่อเราอยู่ในครอบครัวก็ดีหรือว่าที่เราต้องพบกันในการทำงานก็ดีที่เราไปด้วยกันมาด้วยกันเราจะยิ่งอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นไม่ใช่นะฉะนั้นการที่เราจะสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้ไปจัดการเขานะจัดการกับตนเองจัดการกับตนเองเพื่อให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ว่าให้เขาได้เปรียบเราหรือว่าเรายอมแพ้เขาเสียเปรียบเขาไม่ใช่เลยเราอยู่กับความทุกข์นะอยู่กับความเกลียดเขาโกรธเขาไม่พออกพอใจเขานั่นแหละเราเสียเปรียบเขา เพราะอะไรเพราะเราเป็นทุกข์ถ้าเราเหมือนกับใครจะอะไรยังไงแล้วว่าทำใจแล้วปล่อยวางยิ้มได้เบิกบานได้นั่นแหละเราได้เปรียบเขาเพราะชีวิตจริงๆนะที่เราต้องการที่เราปรารถนาคือความสุขคือการพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราอยู่กับเขาเราได้เราทุกข์ได้แล้วให้เขาเกลียดหรือว่าได้แล้วมันมีอะไรที่มันไม่พอใจกันถึงเราได้มามันก็ไม่มีความสุขหรอกชนะเขาจะเราเป็นทุกข์หรือว่าเกิดปัญหาที่จะตามมาเป็นกรรมเป็นเวรอันนี้มันเป็นศิลปะได้เนี่ยศิลปะในการดำเนินชีวิตศิลปะชั้นสูงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ใช้ศิลปะนี้จนสามารถออกแบบหรือว่าจัดการกับชีวิตกับจิตใจตนเองอย่างงดงามงดงามงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เราได้มาที่นี่หรือเราจะไปที่ไหนทำอย่างไรจะให้ชีวิตของท่านนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคำว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคือใครคือพุทธะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานที่ว่าเราจะเอาคุณพระพุทธมาเป็นสรณะเอาคุณพระธรรมมาเป็นสรณะพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งมันไม่ใช่พูดเราแต่ปากเลย พูดเราแต่ปากเนี่ยมันพูดได้
แต่ว่าเราจะมาเป็นที่พึ่งอย่างไรเราสามารถที่จะเอาคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจเราได้ไหมถ้าเราสามารถจะเป็นผู้รู้ได้รู้ถึงความจริงรู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงการเป็นไปในการที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือรู้ถ้าพูดในการดับทุกข์คือรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในรูปในนามรอบรู้ในจิตก็คือรอบรู้ในกิเลสตัณหาที่มันทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดอะไรต่างๆที่เราจะจัดการกับมัน ไม่ให้ตนเองต้องเป็นทุกข์กับมันถ้าเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นคือเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติจะต้องมีสติจะต้องอยู่ในความถูกต้องจะต้องอยู่ในสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตเราที่สามารถที่จะอยู่อย่างดีงามอยู่อย่างถูกต้องก็จะกลายเป็นชีวิตที่ทำให้เกิดความเบิกบานเพราะจิตใจเราก็จะลึกถึงแต่คุณค่าความดีและลึกถึงแต่ความสุขที่เกิดจากความดีความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ใช้สติกำหนดรู้ใช้ปัญญาในการที่จะละพิจารณาละสิ่งเหล่านั้นว่ามันไม่มีประโยชน์ว่ามันไม่ได้ทำให้เราเจริญแต่มันจะทำให้เราเสื่อมมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่อยู่กับความทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเอาให้เราเข้าใจง่ายๆว่าเราต้องอยู่ด้วยบุญเพราะบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขบุญในระดับพื้นๆบุญในระดับการเป็นอยู่ร่วมกันตั้งแต่ผมวิหาร4จนมาถึงความสำนึกความกตัญญูอาตมาจะพูดบ่อยๆว่ากตัญญูเมตตาปัญญาขันติคือชีวิตของพวกเราจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสำนึกสิ่งที่สอนกันไม่ได้สามัญสำนึกบางคนมันยากนะสามัญสำนึกเนี่ยมันจะต้องตอกย้ำตนเองบางทีพูดได้แต่มันเหมือนกับไม่เข้าใจสามัญสำนึกในการที่เราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้อาศัยเป็นผู้ได้รับการอะไรต่างๆที่เราเป็นหนี้ที่เราจะต้องตอบแทนที่เราจะต้องชดใช้สามัญสำนึกเราอยู่ในศาลาเราเป็นผู้ที่อาศัยศาลาแต่เรามีความสามัญสำนึกไหมว่าเราจะต้องทำความสะอาดศาลาเราจะต้องเก็บกวาดศาลาเราจะต้องดูแลศาลาว่าที่นี่คือที่เราอาศัยชีวิตที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนตั้งแต่พ่อแม่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายตลอดทั้งผู้ที่มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นเพื่อนที่เราจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมีคุณอะไรกับเราบ้างบางครั้งเราอาจจะคิดว่าทำไม่ถูกทำไม่ดีไม่ตามใจเราแต่เราก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราจะต้องมีความสำนึกในการที่เราจะต้องตอบแทนท่านดูแลท่านถึงแม้ว่าท่านจะทำไม่ถูกใจเราความสำนึกที่เราจะต้องตอบแทนพี่น้องญาติถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนที่เอาเปรียบเราก็ดีจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ดีหรือว่าเข้าใจเราผิดก็ดีแต่เขาก็เป็นญาติความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ย มันไม่ได้แค่ว่าคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องมันเชื่อมโยงไปถึงพ่อแม่มันเชื่อมโยงไปถึงลูกหลานถ้าเราเกลียดพี่น้องพ่อแม่ก็เหมือนถูกเกลียดไปด้วยเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีพ่อมีแม่ถ้าเราเอาเปรียบพี่น้องเหมือนเราเอาเปรียบพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็จะรับผลเกิดความทุกข์ว่าลูกไม่รักกันพี่น้องไม่รักกันพ่อแม่ไม่รู้จะเอาใจใครบางครั้งพ่อแม่เนี่ยมันตกนรก
เพราะว่าลูกมีปัญหาเพราะว่าลูกไม่รักกันพ่อแม่ก็เลยเหมือนกับตายตาไม่หลับทั้งที่รักลูกทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่รักอันนี้คือผลที่มันสืบต่อไปถึงพ่อแม่ผลสืบต่อไปถึงลูกหลานมันครับพี่น้องผิดกันหลานเราความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกันกับลูกเราก็จะมีการแบ่งแยกกันอีกทีนึงว่าพ่อคนนี้แม่คนนี้เอาเปรียบพ่อเราแม่เราเกลียดกันพ่อเราแม่เราทำด้วยความรู้สึกที่เป็นพ่อแม่ลูกหรือความรู้สึกที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแบ่งแยกกันเองว่าพ่อแม่พี่น้องไม่รักไม่นุ่นไม่นี่กันลูกก็จะกลายเป็นการเกลียดกันไปด้วยเนี่ยเกลียดป้าเกลียดลุงเกลียดน้าเกลียดอาเกลียดกันไปมันไม่ใช่จบแค่นั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเราสามารถที่จะให้อภัยกันได้คิดว่านั่นคือน้องเรานั่นคือพี่เราเราเคยอาศัยกันเคยเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เป็นเด็กเรารักกันมากตอนรู้จักกันใหม่ๆเรารักกันมากแล้วทำไมตอนนี้เราจะรักกันไม่ได้ทำไมเราจะให้อภัยกันไม่ได้เพราะว่าความดีที่เราเคยช่วยเหลือกันมันเยอะมันนานเราจะเอาคำพูดเราจะเอาการกระทำแค่วันแค่เรื่องสองเรื่องมาทำลายมิตรภาพความดีที่เรามีต่อกันนี่มันเหมือนไม่ยุติธรรมนะทำดีมาไม่รู้กี่ปีแต่มาพูดไม่ดีแค่คำเดียวจะมาโกรธมาเกลียดเคยได้เคยมีจากการเป็นอยู่ร่วมกันไม่รู้เท่าไหร่แค่มันเสียแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งเรายอมไม่ได้เราไม่พอใจเอาความรู้สึกที่เราทั้งหมดทุกข์ในการเป็นอยู่ร่วมกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเราสามารถสำนึกมีความสำนึกในคุณทุกอย่างทุกที่การเป็นอยู่ของพวกเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำหน้าที่ในการที่จะให้เกิดประโยชน์ตอบแทนเพื่อหนุนส่งเสริมคือทำดีร่วมกันอยู่ร่วมกันได้ความเมตตาการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเมตตาแบ่งปันเสียสละช่วยเหลืออันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะทำไมพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักทานทำไมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเผื่อแผ่แบ่งปันเพราะมันเป็นความสุขถ้าเรามาอยู่วัดด้วยกันถ้าเรามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เดียวกันหรือว่าเราไปทำงานด้วยกันถ้าเราทั้งหลายไม่รักกันไม่แบ่งปันกันไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเลยนะทำไมเพราะว่ามันทำให้เราเกิดความทุกข์ฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนถ้าท่านยังมีความสุขไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่โตไม่ต้องพูดถึงมีอำนาจตำแหน่งร่ำรวยหรอกแค่ท่านยิ้ม ยิ้มเป็นประโยชน์ไม่ใช่เวลาบอกให้ยิ้มก็ต้องบอกให้เป็นไหนยิ้มเบิ้งยิ้มได้อยู่แต่ก็ว่าย้ายยิ้มเหมือนยิ้มแค่ยิ้มเอามันสิได้เสียเงินมันบ่ยิ้มซื่อๆยิ้มแขวยิ้มแขวแขวก็บ่มีแค่เห็นหน้านี่ยิ้มเฉยๆเนี่ยเอานี่ยิ้มได้อยู่เนี่ยแค่นี้มันก็ทำให้เกิดความสุขแล้วไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียทองไม่ได้ยาวนานเลยแค่ยิ้มให้แต่พระคุณเจ้าจะไปยิ้มให้โยมสีกาได้ขอร้องยิ้มไปดูที่ประเด็นได้ไม่ออกสาวๆงามๆยังยิ้มให้พระตัวนี้ยิ้มดีแต่มันจะบูดีมันเกิดแต่ว่ายิ้มธรรมดาเนี่ยเห็นหน้าเราก็ทำหน้ายิ้มยิ้มทำอย่างไรเราจะยิ้มได้ฝึกนะฝึกยังไงฝึกยิ้มตั้งแต่ข้างในมันต้องยิ้มข้างในเลยถ้าเรายิ้มข้างนอกนี่มันจะกลายเป็นยิ้มเย่เย่หัวใจก็ว่ายิ้มเย่เย่ทำทีมันยิ้ม
มันบ่จะยิ้มดอกมันทำท่าคนที่เห็นกันทำท่าอะไรมันจะยิ้มมันยิ้มให้กูทำอะไรจะให้มันเป็นธรรมชาติฝึกยิ้มข้างในยิ้มข้างในพอเรายิ้มข้างในได้ความรู้สึกที่มันเหมือนเป็นกุศลมันเหมือนเป็นสิ่งที่ดีงามมันจะแผ่ออกมาทางใบหน้าซื้อออกมาทางสายตายิ้มข้างในฝึกเนี่ยฝึกยิ้มยิ้มข้างในแล้วไปแล้วเท่ากับมาฝึกยิ้มข้างนอกเนี่ยเห็นเสาเอาไปยิ้มให้เสาเห็นหมาแหลมมากก็ยิ้มให้หมาเห็นอะไรก็ยิ้มฝึกกันสั่นหัวนี่บุตรทรงสีมหาโพธิ์ใช่ไหมถ้าเราแค่ยิ้มให้ถ้าเราแบ่งปันได้เสียสละได้เราก็จะกลายเป็นคนที่มัดใจเขาในสังฆาวัตถุสี่มีอะไรบ้างง่ายๆเลยเด้ทานปิยวาจาอัตตะปเนธิสมานัตตา ถ้าเราอยากให้ใครรักให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันทานอันนี้จึงไม่แปลกว่าทำไมพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานพอถ้าเราให้ทานได้แบ่งปันได้เสียสละได้เราจะอยู่ด้วยกันได้เพราะมันจะไปทำลายความโลภทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความไม่พออกพอใจจากคนอื่นถ้าลองท่านไปไหนเนี่ยท่านเห็นแก่ตัวมีแต่จะได้มีแต่จะเอาไม่รู้จักแบ่งปันไปมาท่านก็จะไม่มีเพื่อนไปไหนก็ไม่มีใครอยากไปด้วยเพราะอะไรท่านเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นการที่พวกเรามาทำบุญการที่พวกเรามาช่วยเหลือแบ่งปันมันจึงเป็นชื่อของความสุขปิยวาจาพูดดีๆบางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดแบบใส่อารมณ์นะ อาตมาเนี่ยเคยพูดกับโยมหลายคนบางครั้งเรื่องมันไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพราะอะไรพูดแบบไม่มีสติคือใส่อารมณ์อย่างพวกเราเดินไปเห็นเขาวางสิ่งของอยู่เนี่ยถ้าเราจะพูดกันแบบธรรมดาเนี่ยเอ้าใครมาวางเนี่ยมาเก็บของหน่อยนะใครมาวางเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันไม่สะดวกเดี๋ยวมันจะเกะกะโน่นนี่เอ้าช่วยกันหน่อยนะเก็บของก่อนจบแต่ถ้าเดินไปใครเอาของมาวางเนี่ยใครมาวางที่นี่เนี่ยเอามาวางทำไมเนี่ยเอามาวางได้ยังไงเนี่ยไหนมันจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นนะไม่จำเป็นเลยเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยมันไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีธรรมนะก็เลยทำให้เราเนี่ยแสดงกิริยาอาการซึ่งเป็นเรื่องโง่ๆที่เราไปแสดงอาการโมโหแสดงอะไรที่มันไม่พอใจมันเป็นลักษณะของคนโง่ด้วยเนี่ยโง่เลยเพราะว่าทำให้ตนเองเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของความรู้สึกพูดไปจะยาว9โมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะต้องมีอะไรหลายอย่างเอาเป็นว่าสรุปพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ก็ดีไปก็ดีก็ขอให้เราอยู่ด้วยการให้การแบ่งปันการเสียสละการช่วยเหลือกันพื้นๆธรรมะบางทีไม่ต้องไปลึกไม่ต้องไปอะไรที่มันสลับซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากบางทีเรียนจนไม่รู้จะยังไงไปมาก็ยังมาใช้อารมณ์ยังมาใช้ความโกรธหรือจะเรียนไปทำไมหรือว่าสลับอะไรต่างๆที่เราดูเหมือนลึกซึ้งดูเหมือนแยบยลอะไรสารพัดแต่บางทีก็ยังไม่รู้จักให้ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักละความโกรธท่านยังมีพูดบ่อยๆว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอบางทีเหมือนกับปฏิบัติเหมือนกับศึกษาแต่บางทีเรื่องง่ายๆเรื่องการเป็นอยู่ร่วมกันที่เราจะเพื่อแผ่แบ่งปันให้เกิดความสุขทำไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ชีวิตเราก็เลยเหมือนกับไม่มีธรรมฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดความสุขให้เกิดคุณค่าโดยเฉพาะคณะที่จะเดินทางซึ่งคิดว่าอยู่ที่นี่คงจะเดินทางเกือบหมดเนาะแม่บอกไหนใครไม่ได้ไปบ้างยกมือขึ้น
นะเอามือลงที่เอามือลงนี่คือให้ไปด้วยบ่ดีบ่มีคนให้ไปนั่งบ่ดีบ่ไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่ายกินฟรีเดินฟรีขี่รถฟรีนอนฟรีเวลาจะกลับแถมอาจารย์จะให้พระอาจารย์ทองพันให้ค่ารถฟรีอีกเรามาดีกว่าเลยเอาจากอาจารย์สุริยาบ้างใครที่จะไปก็ถือว่าเป็นบุญด้วยกันเนาะนะครับแล้วใครที่จะบวชชีเดี๋ยวพร้อมอีกนิดนึง เดี๋ยวถ้าจบแล้วมันจะไม่ได้พูด ไหนใครบวชชีโอ้ขัดนะดีใจได้ป่ะขอเวลาหน่อยนะอาจารย์เนาะไม่เป็นไรหรอกใครที่บวชชีมาหน้าอาจารย์เลยลุกขึ้นมาเลยอยากให้พระอาจารย์เห็นว่าท่านจะบวชถวายเป็นอาจารย์บูชาเจ้าที่ขยับกล้องเลยเดี๋ยวหากล้องมานั่งข้างหน้าโถ่ไล่ไปนี่บ่บวชผู้ซื้อเลยจะบ่เอ้าที่โกนหัวนั่นจะซื้อจะบวชให้โกนก้อนเลยโอเคไปนั่งสองแถวคุณยายสองแถวพยายามมาอีกหน่อยนึงเอาได้ละนะครับพอละสองแถวเดี๋ยวคนยาวคนนี้ยาวคนใครที่ยังลังเลอยู่ท่านอย่าคิดว่ามันจะเป็นเรื่องตัดสินใจยากท่านลุกมาเลยใครที่ยังลังเลอยู่ลุกมาเลยไม่ใช่เดี๋ยวจะปวดง่ายๆเลยลุกมาเลยมันเป็นลุกไปของหน้าเลยคุณยายเป็นแถวไปโอ้สามแถวคุณยายขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงไปนั่งแล้วเป็นสองแถวที่อยู่ข้างหลังข้างสองแถวจะได้นับได้คุณยายไม่ต้องผิดไม่ต้องผิดข้างหลังไม่ต้องผิดใครที่จะบวชชีลุกมาเลยจะได้พระอาจารย์เห็นหน้าหน่อยเพราะว่าถ้าตอนโกนหัวแล้วมันจะคือกันอ้าวพี่น้องอันนี้จากไหนเนี่ยจากเมืองไทยใครที่มาจากใครที่เป็นคนผู้ใดคนไทยในยงเมื่อคืนเอาเล่าได้ไหมเล่าทุกคนใครที่มาจากอู่ฮั่นเมืองจีนมากยกมือทั้งหมดเขาระดมมาเอานั่งเลยพี่มันละพี่มันละพี่โอ้ยบุญดีๆตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 37 32 33 34 35 36 37 38 39 40 เงียบมากโอ้ยเสียดายเสือไล่เด้แบบนี้สิเดบวชแต่ว่าวันนี้ผมไปจะเสียดายคือผมงองเนี่ยล่ะนะนั่งคุกเข่าพนมมือขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปโกนหัวแต่ว่าบวชพรุ่งนี้น่ะแต่วันนี้จะโกนมาก่อนเนาะนะว่าตามพระอาจารย์เนอะข้าพระเจ้าทั้งหลายเดี๋ยวถาก่อนกำลังมาอยู่นะที่ลุกอยู่นั่นเป็นยังไงเอาถามว่าใครที่อยู่ข้างหลังนี่ใครมีสามีตายบ้างขออภัยนะข้างหลังยกมือขึ้นท่านไม่อยากคิดจะบวชให้สามีท่านเลย
ไหนท่านบอกว่าท่านรักกันมากท่านไม่เคยคิดเลยว่าสามีท่านจะรอคอยบุญขนาดไหนสามีท่านก็รักท่านมากมรดกสมบัติทุกอย่างก็มอบให้ท่านแล้วท่านไม่คิดว่าจะบวชให้ผัวบ้างเหรอถ้าจะมาผมเป็นพระเจ้าวาสมาเอาจริงจริงเนี่ยคิดว่าชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ปีนี่เราทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันเท่าไหร่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะบวชให้สามีนี่โอ้ยมันลึกซึ้งจริงๆเลยซึ้งเอายกมือใหม่นี่ใครสามีเสียแล้วยกมือใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถ้าจะมาถามเป็นครั้งที่สามถ้าใครยังไม่บวชคิดดีๆเลยกันมาเท่าไหร่อยู่ด้วยกันมาไม่รู้เท่าไหร่ท่านยังไม่คิดถึงเลยสมบัติบ้านเรือนอะไรที่เราได้มาจากสามีหรือว่าอะไรที่เราผูกพันกันมาท่านไม่คิดถึงเลยนะรู้ป่ะท่านมันไม่ใช่ธรรมดาเลยบวชให้ผัวเอาบวชให้สามีเอาหายเลยได้เอาซึ่งเลยเอาถ้าสมมติอาตมามีเมียเอาสมมติเลยสมมติอาตมาตายเนี่ยถ้าเมียบวชให้เนี่ยโอ้ยอาตมาคือตัวจังไหนอาตมาว่าสามีท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเนาะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไปเกิดหรือว่าอาจจะอยู่พบไหนที่ไหนถ้ายังไปมาติดตามพวกเราเนี่ยโอ้ภรรยาไปทำบุญโน่นนี่คิดถึงเป็นห่วงอะไรโน่นนี่ถ้าท่านบวชให้สามีท่านโอ้ยตมาว่าอันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราแสดงออกว่าเราเนี่ยรักแท้ถึงแม้ว่าเราจะจากกันเราก็ยังมีความรู้สึกที่ระลึกนึกถึงกันนะตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายไหนใครที่สามีตายยกมือขึ้นใครที่ยกมือขึ้นแสดงว่าตัดสินใจแล้วมันจะบวชเอาสาธุหน่อยสาธุอันนี้ไม่ได้บังคับเลยแต่ว่าให้เราได้คิดแค่นั้นว่าพูดแล้วจะมาก็น้ำตาซึมซึ้งนะเราต้องมือขึ้น ต่อหน้าพระอาจารย์ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะแด่ท่านพระอาจารย์ขอตั้งจิตปฏิญาณว่าจะบวชเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่ท่านพระอาจารย์ในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมในวันมาฆบูชาเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้คุณบิดามารดาผู้ให้ชีวิตคุณสามีจะพูดว่าอย่างไรเพื่อตอบแทนคุณสามีที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีส่วนแห่งบุญให้มีส่วนแห่งธรรมให้มีความสุขความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีอากาศสามครั้ง
นี้พอเราหันหน้าหาเพื่อนๆนิดนึงหันหน้าแล้วก็ยิ้มถือว่าพวกเราได้บุญด้วยกันเนาะสาธุ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 หะโนโมทานิทีนี้กลับเข้าที่นั่งซะแล้วก็ไปสะกิดคนที่นั่งข้างๆบวชทำกันนะอันนี้ประมาณ50เนาะอาจารย์จะสั่งชุดแม่ชีสัก100ชุดเพื่อจะได้ ได้เปลี่ยนกลับไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนใจก็ได้เลยเพราะมันตอนนี้แล้วโอ้โหใจอ่อนซื่อกลับไปหอดแล้วหูบวมดอกก็ที่ว่าสัญญากันแล้วปฏิญาณกันแล้วต่อหน้าพระอาจารย์นะเดี๋ยวจะได้ให้พรท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยความตั้งใจของพวกเราทางที่เราอยู่ที่นี่ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วก็ทางที่เราจะเดินทางธรรมญาตราต่อแล้วก็ที่สำคัญคือที่พวกเราจะบวชชีเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาและที่สำคัญก็คือเป็นการบวชให้คุณบิดามารดาด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่ในความเป็นลูกหรือแม้แต่ท่านที่จะบวชให้สามีก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านได้แสดงความรักความห่วงใยต่อสามีด้วยกายด้วยใจที่ได้นำเข้ามาสู่ศาสนาเอาบุญเอากุศลเอาความคุณงามความดีในการประพฤติในการปฏิบัติอาตมาขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจจงเป็นเครื่องส่งเสริมให้พวกเราทั้งหลายได้สำเร็จในความปรารถนาในบุญก็ดีในธรรมก็ดีเพื่อที่จะแผ่บุญแผ่กุศลอุทิศไปถวายเป็นอาจารย์บูชาแล้วก็อุทิศไปให้กับคุณบิดามารดาตลอดทั้งผู้ที่เรารักผู้ที่เราผูกพันให้ได้รับบุญในบุญกุศลมีทุกข์ขอให้ท่านเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกข์มีความสุขขอท่านเหล่านั้นมีความสุขให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเทอสาธุให้พรเนาะหายโยมก็เตรียมตรวจน้ำรับพรทำจิตอธิษฐานตั้งใจอุทิศส่วนบุญยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังอิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสถานะโสอุปกา
ายังนิทัสสิโตเปตตานัปโปชาจักตาสัทธา